โหเอกสารเยอะไปหมดเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ในรายการมันแมสมากโต๊ะพลอยเนี่ยโลกหน่อยนะคะเอกสารเยอะไปหมดเลยพอรู้สึกดีใจแทนข้าราชการไทยทุกคนมากๆเลยค่ะเพราะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาสำนักงานปปช.ได้ยกระดับการให้บริการให้สามารถยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ ODS สะดวกสบายทันสมัยมากๆเลยค่ะทุกคนเพียงเตรียมข้อมูลเป็นไฟล์ภาพหรือไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นอัพโหลดได้ที่ www.nacc.go.th หรือ asset.nacc.go.th ค่ะโดยผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินสามารถตรวจสอบตำแหน่งของท่านได้ที่ QR code นี้ค่ะส่วนใครที่อยากทราบข้อมูลการใช้ระบบสามารถดูวิดีโอได้ที่ QR code นี้เลยค่ะมาร่วมกันทำให้สังคมโปร่งใสไร้คอร์รัปชันกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพลอยขอตัวไปเคลียร์เอกสารก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ